ข้อที่5ถามเลยครับ moral ครับ what is the moral of the story moral คือเกี่ยวกับเรื่องของคติใช่ไหมครับคติสอนใจนะครับอะไรแบบนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เวลาอ่านนิทานแล้วเด็กๆก็จะต้องได้ในส่วนของตัวที่เป็นคติสอนใจอะไรพวกนี้คติสอนใจคืออะไรดีนะครับตัวเลือกที่1ครับ easy comes easy goes นั่นเองนะครับอันนี้คืออะไรครับได้ง่ายเสียง่ายตรงไหมอ่ะได้ง่ายเสียง่ายจากเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเป็นเกี่ยวกับมดและตั๊กแตนใช่ไหมครับตั๊กแตนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงของฤดูร้อนโดยไม่กักตุนอาหารใดๆเลยแต่มดนี่คือขยันทำงานคอยกักตุนนะครับหาอาหารมาไว้ในช่วงของฤดูหนาวเพราะฤดูหนาวเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถมีชีวิตหรือใช้ชีวิตท่ามกลางของความเหน็บหนาวได้เขาต้องกักเก็บตุนอาหารนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยมีอาหารประทังชีวิตรอดไปจนถึงฤดูร้อนต่อไปได้นี่นะครับงั้นได้ง่ายเสียง่ายมันก็ไม่น่าตรงนะครับก็ตัดข้อที่2บอกว่า never was the time never was the time คืออะไรครับไม่ควรปล่อยเวลาทิ้งไปก็แปลว่าเราเนี่ยจะต้องใส่ใจเราต้องมีเวลานะไม่ควรแบบว่าหายใจเป็นวันๆหรือปล่อยให้เวลามันเสียไปเปล่าๆนั่งเออละเหยลอยชายอะไรเงี้ยไม่ได้นะต้องทุกนาทีนะฮะทุกเวลานาทีนั้นมีค่ายิ่งนักนะครับ3ครับ honesty is always rewarded ในส่วนนี้คืออะไรความซื่อสัตย์มักเป็นผลและตัวเลือก4 actions speak louder than words นั่นเองนะครับการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะครับการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนั่นเองดังนั้นควรเป็นตัวเลือกไหนดีตัดให้แล้ว1นะครับดังนั้นเรื่องนี้พูดถึงอะไรครับคือเขาไม่ยอมหาอาหารปล่อยชีวิตเป็นไงปล่อยชีวิตให้แบบมีความสุขไปวันๆโดยที่เขาไม่ได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นตัวเลือกที่เหมาะสมก็ต้องเป็นตัวเลือกที่2ครับ Never was the time ไม่ควรปล่อยเวลาทิ้งไปนั่นเองครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปทอันนี้มีนะครับกฎหมายอปทเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอ้ตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัพไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของสพทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ